สัตว์นักพัฒนาทรงห่วงประชาในทุกย่านทุกเขตทรงเป็นกษัตริย์รักในงานเกษตรคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยการนามกองมีของพระองค์ที่หกกระพงทรงแนะทำพืชไรโคนมน้องโคนั้นก็งานโตใหญ่ยังทรงรับเอาใจใส่เสริมต่อให้ตามประสงค์โอหลวงของเราชาวเขาเขาพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อพันธุ์พืชไร่ซื้อพันธุ์สัตว์ให้ชาวเขาชาวดงเลิกตัดป่าทางลมมาทำอาชีพใหม่เราชาวเกษตรซึ้งแล้วทั้งสิ้นพระเจ้าแผ่นดินเราก็ชาวนารายทรงเป็นเกษตรผู้หนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่จงมาร่วมอวยพรให้พระจอมไทยทรงพระเจริญราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อพันธุ์พืชไร่ซื้อพันธุ์สัตว์ให้ชาวเขาชาวดงเลิกตัดป่าทางคงมาทำอาชีพใหม่เราชาวเกษตรซึ้งแล้วทั้งสิ้นพระเจ้าแผ่นดินเราก็ชาวนารายทรงเป็นเกษตรผู้หนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่จงมาร่วมอวยพรให้พระจอมไทยทรงพระเจริญ
ใส่ใจงานหวังหาลูกบ้านที่อับจนสร้างงานให้พ้นลำเข็นไหนขาดกบเพื่อช่วยเหลือก่อนคอยพันคอยพรให้คลายเข็นลอดแล้วที่เป็นสีเรือนไทยแผ่นดินรูปขวานใครคิดจะฝันแบ่งปันรายไหนรายนั้นไม่มีวันสมดังใจได้พ่อแม่ดีเป็นสีเรือนเป็นเครื่องปลอบเตือนอันยิ่งใหญ่ประสานใจไทยสวัสดีครับ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 ค่ะก็ต้อนรับทุกท่านสู่รายการฟ้าบ้านทุ่งนะคะที่นี่ค่ะที่เราพบกันที่ Blue Sky Channel นะคะทุกวันอาทิตย์เลยวันพักผ่อนวันครอบครัวที่เราจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากได้มีความปลื้มปิติแล้วนะคะเรามีความสุขแล้วกับวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาใช่ครับนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ได้มีโอกาสไปร่วมถวายพระพรในวันนั้นเนี่ยถ้าเชื่อว่าทุกคนจะต้องเขาเรียกว่ามีความสุขอย่างเต็มที่ครับแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมถวายพระพรในบริเวณงานดูรวมการเฉพาะกิจก็คอยปลื้มปิติน้ำตาซึมไปด้วยของทานี่ไม่ซึมค่ะครูพอเห็นท่านเสด็จลงมาจากที่โรงพยาบาลศิริราชเห็นพระองค์นั่งรถมาแล้วยิ้มมากแย้มสวยแล้วก็อิ่มนิดนึงแบบพระพักของพระองค์รู้สึกสดชื่นนะตอนที่ลงจากเท่านั้นล่ะเห็นเท่านั้นล่ะน้ำตามันแบบพร่างรวงมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าดีใจจังเลยที่ท่านมีพระวรกายที่แข็งแรงแล้วใช่นะคะแล้วก็ยิ้มได้แล้วเนี่ยนะคะนี่มันเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนน่ะอยากเห็นตรงนี้จริงๆอยากเห็นจริงๆนะครับแล้ววันนั้นเราก็ได้เห็นจริงๆแต่ลงจากโรงพยาบาลศิริราชมาเนี่ยแบบทุกคนเนี่ยจะมีความสุขอิ่มเอิบเหมือนกันทุกคนสำหรับผู้ที่ชมการถ่ายทอดก็จะได้เห็นอย่างเต็มที่แต่คนที่ไปแล้วเขาบอกเขาไม่ได้เห็นแต่ที่เขาบอกกับหลานเนี่ยฮะคุณยายบอกกับหลานบอกโอ้ลุงนี่ดูทีวีที่บ้านดีกว่าจะได้เห็นเพราะอยู่ไกลมากซะจนไม่ได้เห็นพระองค์กล้องจะซูมกล้องจะแพนไปให้เห็นทั่วแต่ว่าคนที่ไปในบริเวณงานอยู่ห่างอยู่นั่นครับบริเวณราชดำเนินหน้าสนามมวยราชดำเนินแต่สิ่งที่เขาตอบหลานเขาบอกว่าก็แล้วแต่ตั้งใจจะมาขอให้เป็นจุดหนึ่งสีเหลืองจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่มาเสริมในสีเหลืองในบริเวณนี้ให้มองแล้วสุดลูกหูลูกตาก็ปลื้มใจแล้วแล้วที่คุณยายเขาบอกก็คือบอกว่าถึงแม้ว่า
เราจะไม่ได้เห็นพระองค์แต่ที่มาเนี่ยอยากให้พระองค์ได้เห็นว่าคนที่รักพระองค์นั้นน่ะมากมายมหาศาลขนาดไหนไม่ต้องมีการเกณฑ์ไม่ต้องมีการปลุกทุกคนมาด้วยใจจริงๆแล้วเชื่อไหมครับว่าพระองค์เนี่ยก็คงจะนึกอยู่ในใจนะใช้ภาษาศัพท์แบบเราไม่ได้ราชาศัพท์คงจะนึกในใจเหมือนกันว่าโอ้ประชาชนรักเราขนาดนี้ใช่ไหมประชาชนไม่ทิ้งเราแล้วเราจะไปทิ้งประชาชนได้อย่างที่พระองค์เคยพูดไว้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาตลอดชีวิตของพระองค์นั้นน่ะเพื่อลูกของพระองค์ลูกของพระองค์ทั้งประเทศเลยนะคะโครงการทั้ง 4,000 กว่าโครงการนะคะครู 4,000 กว่าโครงการแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแตะต้องตรงนั้นไม่ได้พระองค์บอกเลยว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยเราจะต้องช่วยกันสืบสานต่อทำให้โครงการนั้นสำเร็จเพื่อใครก็เพื่อพวกเรานี่แหละเพื่อพวกเราใช่ไหมครับพระองค์คิดว่าไม่ใช่ในทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยการเมืองจะมีแบ่งสีอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะแต่พระองค์เนี่ยไม่คิดว่าสีแดงสีเหลืองสีคือลูกเหมือนกันแต่ลูกบางคนอาจจะเกเรไปบ้างนะครับแต่พระองค์ก็เห็นเป็นลูกเหมือนเดิมและไม่ได้แบ่งเลยท่านไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าจะต้องไปเกลียดลูกคนนั้นไม่มีที่มีความเป็นพ่อไงฮะถึงบอกว่าความเป็นพ่อความเป็นแม่นั่นคือศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยทั้งชาติมนุษย์ชาตินี้เกิดมาจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ต้องคิดหาวิธีจะมีศูนย์รวมดวงใจของคนได้มารวมกันไม่งั้นคนเราก็จะฆ่าแกงกันเหมือนคนป่าคนเถื่อนสมัยก่อนมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวในครอบครัวในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านกำนันครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสวัดใช่ไหมเป็นศูนย์รวมลงใจในครอบครัวก็มีพ่อแม่ไม่งั้นลูกเต้าสี่ห้าคนทะเลาะบ่อแว้งตีกันตายถ้าไม่มีศูนย์รวมแห่งลงใจนี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เป็นศูนย์รวมแห่งลงใจของคนไทยทั้งชาติและจะว่าไปแล้วนะคะในเรื่องของประเทศไทยนี่นะคะพระมหากษัตริย์ไม่ได้เคยว่างเว้นเลยคือจะต้องมีพระมหากษัตริย์ตลอดตั้งแต่สร้างประเทศไทยมานะไม่เคยเว้นประเทศไทยตั้งแต่สร้างไม่เคยว่างพระเจ้าแผ่นดินเห็นไหมคะครับนี่คือเอกลักษณ์ไทยจริงๆนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ทรงทำให้กับประเทศไทยทำให้กับลูกๆของพระองค์นั้นก็คือการให้พวกเรานั้นได้อยู่ดีกินดีได้มีความสุขกันจริงๆบนพื้นแผ่นดินไทยนี้วันนั้นมีช่องทีวีเล็กๆผมไปเจอเขาไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในบริเวณนั้นบอกร้อนช่วงที่9โมงกว่าๆก่อนจะเสด็จนะเขาบอกโอ้ตอนนั้นแดดร้อนจัดเลยร้อนมากๆเหงื่อซมร้อนไหมครับร้อนไหมครับทนไม่เป็นไรร้อนได้ร้อนแค่ 2-3 ชั่วโมงทนได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้อนมาตั้งแต่โอ้โห60กว่าปีแล้วนะฮะ60กว่าปีแล้วท่านยังทนร้อนได้ภาษาอะไรพวกเราจะทนไม่ได้ใช่ถ้าพูดแบบนั้นฟังแล้วน่าปลื้มใช่ค่ะเอาละค่ะกับบทเพลงที่เราได้นำเสนอไปนะคะ2บทเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่ากษัตริย์เกษตรนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะเกษตรอย่างเดียวแหละที่ผ่านมาอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ศิรินทร์บอก 4,000 กว่าโครงการทุกอย่างในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของดินเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยพระองค์ใส่ใจดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพระองค์ก็ดูแลนะเสด็จไปทุกที่ทุกที่ที่รู้ว่าประชาชนของพระองค์นั้นเดือดร้อนไปให้เห็นกับตาเห็นกับพระเนตรนะคะขออนุญาตบางครั้งที่ใช้คำสามัญคือได้เห็นถ้าหากว่าเพียงแค่มีคนมาถวายรายงานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้ไปเห็นเองการวางแผนหรือการจะทำอะไรต่างๆมันก็จะไม่ตรงเป้าไม่ตรงจุดถูกไหมฮะ เหมือนบางพวกเนี่ยประเภทนั่งอยู่กับที่แล้วก็ประเภทนั่งเทียนนะครู มีการเพชรทูนั่งเทียนแล้วยังไม่พอยังบอกว่าโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปก้าวไก่หน่วยงานราชการเนี่ยโอ้คิดได้ไงฮะผมคิดว่าถ้าราชการหน่วยงานราชการการจะบริหารการจะวางโครงการอะไรต่างๆต้องรองบประมาณชาวบ้านเขาเดือดร้อนแทบล้มแทบตายเดี๋ยวรองบประมาณตรงนี้มายังไม่ได้เสนอโครงการในหลวงท่านบอกว่าเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านรอไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการอื่นๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับค่ะของในหลวงเริ่มทำเลยทันทีเลยใช่ไหมแต่จะมารองบประมาณจากโครงการจากรัฐจากอะไรนี้อีก10ปีก็ไม่ได้ผมว่าข้าราชการเนี่ยเข้าใจผิดนะฮะคำว่าข้าราชการข้าก็คือข้ารับใช้ข้ารับใช้ราชานะฮะราชาราชาราชาการใช่ไหมราชการกิจการของราชาเพราะฉะนั้นราชาเนี่ยกษัตริย์เนี่ยจะมาก้าวไก่หรืออะไรมันไม่ใช่คุณเขาจะต้องสนองนโยบายกับสิ่งที่โครงการต่างๆที่พระองค์ทรงวางเอาไว้ทำให้ได้สำเร็จเป็นรูปธรรมนั่นแหละไม่ได้หมายความว่าคุณจะมัวแต่ว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวอันนี้ถ้าเป็นในส่วนของ
ที่เขาวางโอเคเขาทำต่อได้โดยอาศัยรองงบประมาณใช่ใช่ไหมฮะแต่โครงการที่พระองค์ทรงวางเอาไว้แล้วเนี่ยข้าราชการจะต้องไปสานต่อทำให้เห็นผลเพื่อประโยชน์กับประชาชนนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องทำใช่ไหมฮะความเจริญของประเทศไทยเนี่ยผมว่าเยอะเลยแหละเกินครึ่งหนึ่งที่มาจากพระองค์นะครับยังมีโครงการบางโครงการจะเข้าไปทำเนี่ยนะหน่วยงานราชการเสนอเข้าไปแล้วก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าติดคนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าพ่อก็ดีอะไรคือคนใหญ่คนโตมีเงินเนี่ยไปทำไม่ได้ฮะประเทศก็ไม่เจริญเพราะว่าถ้าไปทำขัดผลประโยชน์เขาฮะแล้วก็มีอย่างที่แถวบ้านผมนะฮะจะเล่าให้ฟังว่ามีแพที่เอารถข้ามแม่น้ำใช่ไหมสะพานข้ามไม่ได้เป็น30ปีจนในหลวงมีสมุทรปราการสมุทรปราการก็ตรงคลองลัดโพฮะจนมีพระราชดำริที่จะทำสะพานถึงได้สร้างได้ปัจจุบันนี้รถวิ่งข้ามไปมาสะดวกขึ้นอย่างนั้นลำบากก็ไม่เจริญอยู่นั่นหน่วยงานราชการป่านนี้ก็ไม่ได้สร้างยังไม่มีผู้มีอิทธิพลไม่ยอมให้สร้างแต่เห็นตอนหลังนี่อุ้ยงบอุ้ยเยอะอ๋อเป็นแสนแสนล้านเห็นไหมคะเรื่องของการกั้นน้ำกั้นเนิ้มอะไรต่างๆครูเป็นไงคะแล้วมันคุ้มกับเงินแสนล้านหรือเปล่าไม่ทราบนี่จนกระทั่งน้ำไม่มีแล้วเนี่ยแห้งแล้วเพิ่งจะทำเองเพิ่งจะกั้นจะทาเริ่มทาสีไม่รู้จะกั้นไม่ชาติก็รออีก10ปีข้างหน้าโอ้ชาติหน้าตอนบ่ายๆบ้างเหรอก็คือก็คงจะรอว่าอ๋อนี่นะไอสิ่งที่ให้มาเนี่ยฉันทำแล้วนะให้เห็นไงเพราะกำลังจะมีการตรวจสอบทำให้เห็นว่าฉันทำแล้วไอ้งบที่ส่งออกไปเนี่ยแล้วมีอย่างที่ไหนคะครูส่งงบไปปุ๊บเอาไปทำ 60% 40% เก็บไว้นะของฉันแล้ว 60% คนที่รับไปบอกจะทำได้ยังไงจะให้เกิดอย่างที่เป็นตามเขาเรียกว่าตามแบบหรือตามสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างไรเพราะได้งบมาแค่นั้นมีการบอกว่าเออทำไปเถอะนะอย่างเรื่องการขุดลอกคลองทำไปเถอะเพราะถ้าหากว่ามาตรวจก็บอกอ๋อคลองมันก็ตื้นอีกไงแต่ให้ทำให้รู้ว่าอ๋อทำจัก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 ถ้าถามว่าประโยชน์จะเกิดกับประชาชนหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะคะเราไงเราก็ตามนะคะก็ต้องเป็นหูเป็นตาอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันอย่าคิดว่าใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนี้เราร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศที่ต้องช่วยกันดูแลและช่วยกันให้ประเทศไทยนั้นอยู่กันอย่างมีความสุขจริงๆพูดเหมือนสสเลยนะเนี่ยพูดเหมือนจะหาเสียงนะเนี่ยดูพอเป็นสสเดี๋ยวจะชักหันช้าก็มาคอแข็งแต่ไม่ใช่นะครับศิรินทราก็เป็นศิรินทราอยู่วันเนี่ยข้ามนั่นแหละและสำหรับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะยิ่งตอกย้ำเลยว่าแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินที่มีพ่อหลวงและแม่หลวงท่านห่วงใยจริงๆแผ่นดินแหลมทองเนี่ยนะเป็นในบ้านของเราในบ้านของเราในบ้านของเราที่จบไปก็เปรียบประเทศไทยเป็นบ้านหลังนึงมีพ่อกับแม่ที่อยู่เหนือเกล้าเหนือเสียเราเลยโอ้แต่ลูกนี่เป็นลูกเนี่ยเยอะแยะมากมายลูกบางคนเกย์พ่อก็บอกเออนี่ก็คือลูกเหมือนกันใช่นะครับแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเคยพูดว่าไอ้ลูกคนไหนเกย์อย่าให้มันมีอำนาจนะไอ้ลูกคนที่ไม่เกย์มาดูแลมันหน่อยอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยเชื่อพ่อกันแล้วก็มีแค่ยอมกระยิบเดียวอย่าไปสนใจ no. นี่ดีกว่าเอาว่ากันไปสร้างความอบอุ่นกันดีกว่าค่ะครูพรุ่งนี้จะเป็นวันรัฐธรรมนูญโอ้นะครับนะคะเห็นไหมก็เป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทรงเห็นไงในเรื่องของประชาธิปไตยเห็นอย่างท่องแท้ด้วยและต้องการให้ทุกคนนั้นมีความเสมอภาคแต่ถามว่าความเสมอภาคนั้นอยู่ในระดับไหนคะครับพ่อแม่เขารวยก็ให้เขารวยเราเป็นลูกชาวนาแล้วก็ต้องจนแล้วจะไปเท่าเทียมเขาได้ยังไงใช่ไหมแต่ก็รวยคนขยันต้องรวยคนขี้เกียจต้องจนไม่ใช่ว่าขี้เกียจไม่ขยันแต่อยากรวยเหมือนคนขยันแล้วไปด่าเขาว่ามึงรวยต่างกูอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่แล้วประเภทรอไงฮะเขาจะโปรยเงินมาให้ใช่คิดว่าเดี๋ยวเขาจะให้เคยตัวแล้วสิบชาติก็ไม่รวยแต่ถามว่าลองกลับไปย้อนคิดนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เขาก่อนที่เขาจะให้เนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรเขาจะต้องบอกว่าอ่ะถ้าอันนี้สำเร็จเดี๋ยวคุณจะได้อันนี้ต้องสำเร็จก่อนนะคุณถึงจะได้เฮ้ยรอทำไมล่ะเรามีขาเรามีมือทำมาเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะคะเอาละโอ้โหอย่าพูดเรื่องนี้เชียวแม้พูดถึงประชาธิปไตยในครับประเทศไทยเราก็ถือว่าประชาธิปไตยเยอะเกินไปไหมผมว่ามันจะอิสระเกินไปนะแต่ว่าอิสระเฉพาะพวกพ้องของตัวเองนะคือจริงๆแล้วที่บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญหรือเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยอย่างรัฐธรรมนูญนี่คือกฎหมายการบริหารประเทศสูงสุดนะฮะใช่ไหมฮะใช่แล้วเสร็จแล้วก็จะมีการแก้ไขเพื่อถ้าหากว่าไม่ใช่เพื่อประชาชนคนไทยถ้าหากว่าหวังแค่เพียงกลุ่มก้อนของผ
วกตัวเองเนี่ยยังไงก็คงจะไปไม่ได้เพราะว่าประชาชนไม่ยอมแน่ๆคือสมมติว่าคน60ล้านคนทำผิดคนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอีกสัก 4-500 คนบอกต้องแก้กฎหมายนะเพื่อให้ไอ้คนนี้รอดแล้วอีก60ล้านคนจะอยู่ยังไงใช่อีกหน่อยก็แก้กันเรื่อยๆแหละใครผิดปุ๊บถ้าพวกไหนที่มาเป็นมีอำนาจวาสนาเข้ามาดูแลปกครองบ้านเมืองก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแล้วบ้านเมืองเราจะสงบสุขได้อย่างไรแต่ก็เชื่อว่าในความที่เกิดความไม่สงบสุขในความที่ไม่มีความสามัคคีกันนะคะในส่วนหนึ่งบอกได้เลยว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่น่าอยู่มากๆหลายๆประเทศอิจฉาเราจะพูดถึงเรื่องของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันสักนิดนึงค่ะครูคะเพลงใช่ไหมฮะพระราชดำรัสค่ะพระราชดำรัสก็อยากจะให้เป็นพระราชดำรัสเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้บางท่านบอกว่าดูรายการรวมการเฉพาะกิจบางสถานีก็เสียงเบาไปเลยไม่ชัดเจนก็ขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ออกณศรีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมความว่าความปรารถนาดีและความพร้อมเพียงกันของพวกท่านอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจและก็มีกำลังใจความเมตตาและความปรารถนาดีของท่านเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความพร้อมเพียงได้เกิดขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองถ้าคนไทยเรามีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในจิตใจแล้วก็จะมีความหมายได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างใดก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงความมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนค่ะและในช่วงนี้นะคะจะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้ชื่นชมกันในบทเพลงนี้ก็จะมีพระราชดำรัสเป็นพระราชนิพนธ์ค่ะนะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นี้ก็จะมีพระราชดำรัสอยู่หัวด้วยนะเป็นวันที่5ธันวาเหมือนกันแต่ย้อนหลังไปตั้ง30กว่าปีแล้วเมื่อ2520นะครับบทเพลงวาระที่3อุ้ยไม่ใช่ดิบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงที่3ผมไปนึกถึงแต่วาระที่3ตอนนี้มันเป็นอะไรเป็นวาระมันจะอย่าไปคิดบ่อยอย่าคิดบ่อยใช่มั้ยเออมันจะไปไกลๆกับจากชีวิตเราได้มั้ยวาระที่3วาระ3อันนี้ฟังเพลงที่3ดีกว่าเนาะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินของเราค่ะอัญเชิญโดยคุณจินตนาสุขสถิตนะคะเราไปเริ่มต้นชมกันตั้งแต่วินาทีแรกกับบทเพลงพระราชนิพนธ์นี้ค่ะครับคนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถและด้วยคุณความดีอิสรภาพเสรีภาพความร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไปพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2521
ของเราไว้เถิดของไทยพื้นแผ่นแหลมทองรวมพี่รวมน้องด้วยกันรักเกียรติรักวงสามส่งสัมพันธ์ทูลเถิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยงของเรา